สวัสดีครับมาพบกับทีแคนเจอร์นะครับมาพบกันทุกวันจันทร์นะครับกับตั๋วกาชาพาโชคนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมไม่ได้อัดคลิปล่วงหน้านะคือถ้าเกิดอัดล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยผมจะได้ลุ้นนะครับโดนันโจนะครับกับตัวของทอนซูล่านะเป็นการเพิ่มโอกาสครับคือผมตัดสินใจมารอลุ้นวันนี้เผื่อว่าจะมีเพิ่มโอกาสอะไรเป็นพิเศษครับสรุปก็ไม่มีอะไรนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เพิ่มโอกาสเนี่ยบางทีอาจจะโชคดีกว่าเพิ่มโอกาสก็ได้นะครับแต่ในส่วนของเกียร์นะครับมีการเพิ่มโอกาสอยู่นะก็เป็นเกียร์อาวุธชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือกระดูกนั่นเองครับชิ้นนี้ไม่น่าเกลียดนะผมกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเปิดนะครับจะเปิดเกียร์เนี่ยทุกๆ ID ละ200รูบี้นะครับจะไม่เปิดแค่ ID สร้างใหม่นะครับคือจะเก็บรูบี้ละอันนั้นคือจะปั้นตามปกติแล้วนะครับชิ้นนี้เนี่ยมีพลังโจมตีรวมนะครับถ้าเป็นแม็กก็ 444% ครับต้านสกิล 50.4 แล้วก็ลดคูลดาวน์เรนเจอร์ 30% นะครับออปชั่นพิเศษต้องใส่กับเรนเจอร์ธาตุไม้ ID หลักเนี่ยผมมีธนาอยู่นะครับน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะก็อาจจะเลือกออปชั่นที่4เป็นพลังชีวิตนะครับมันก็จะก็น่าจะเจ๋งอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโอ้โหมีโปรโมชั่นรูบี้ด้วยนะโอ้โหฮาร์ดเซลกันทีเดียวครับสำหรับเกมไลเรนเจอร์นะครับโอเควันนี้ก็เหลือภารกิจเดียวเหมือนเคยนะครับ PVP นะครับคือเรียกได้ว่าทำเป็นธรรมเนียมละสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการพูดคุยกันนะครับเจอกับทีมนี้ไม่เล่นนะครับไม่อยากเจอกับตัวของอลิสสักเท่าไหร่นะครับเจออลิสนี่คือง่อยครับผมเจอแล้วง่อยอยู่เหมือนกันนะมาลองกับทีมนี้ดูครับโอ้โหตกก๊อปปี้บานเลยแต่ลองดูครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงบ้าง นะครับโอเคระหว่างที่อัดคลิปอยู่เนี่ยทีมงานนะครับก็ตอบเมลผมกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะรอบนี้อาจจะเล่นแพ้อาจจะเล่นแพ้หรือเปล่านะเพราะว่ามือจิ้มไปนะครับตาก็อ่านนะครับในเรื่องของไลน์บราวสตอรี่นะครับที่มาคอลแลบนะครับก็คือโคลาโบเนี่ยแหละคือใช้คำว่าร่วมกิจกรรมแล้วกันนะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันใช้คำนี้นะครับโอเคมนะครับโอ้ยเกือบละเกือบละผมถามเขาไปว่าไอ้เจ้าของรางวัลเนี่ยมันแจกเฉพาะ ID นะครับของไลน์บราวสตอรี่ที่สร้างใหม่หรือเปล่าคือมันเขียนเอาไว้แบบนั้นนะครับเขาก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่ามันต้องเป็น ID นะครับเกมไลบาร์สตอรี่นะครับเป็นบัญชีที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับในช่วงอีเวนต์นี้นะครับแต่ผมก็ไอ้นี่อยู่เหมือนกันนะจริงๆเกมนี้มันเป็นของเกมไลเรนเจอร์นะครับแต่เขาก็เหมือนหาข้อมูลมาให้นะคือทีมงานไลน์ผมไม่สามารถให้คำตอบได้นะครับคือถ้าเกิดผมอ้างอิงจากเกมอื่นๆเนี่ยที่เป็นบริษัทเดียวกันเนี่ยบางทีทีมงานเขาใช้คนละคนกันนะแต่ก็อาจจะมีบางคนครับที่ทำทั้ง2เกมอะไรประมาณนี้แต่ว่าข้อมูลเนี่ยเขาสามารถหามาให้ได้นะครับอย่างอันนี้คือมันเป็นเกมค่ายไลน์เหมือนกันนั่นแหละแต่เหมือนกับว่านะครับกิจกรรมหลักๆเนี่ยมันเป็นของทางไลน์บราวน์สตอรี่นะครับที่แจกตัวละครเลนเจอร์นะครับแต่ในเกมไลเลนเจอร์เนี่ยมันก็จะแจกรางวัลด้วยนะครับก็จะเป็นเหรียญ นะแล้วก็กบแดง8ดาวนะครับคือเขาบอกว่า please check the event detail again at in game notice page คือกูอ่านแล้วไงแต่กูงงไงกูเลยถามเนี่ยคือผมขอด่านิดนึงนะด้วยความที่ว่าการแปลภาษาในเกมครับผมเอาไลเลนเจอร์เป็นหลักแล้วกันนะครับคือบางทีมันกำกวมมากอ่ะจนแบบว่าบางทีผมก็ตีความผิดพลาดไปอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยกำลังไม่ชอบตรงนี้ว่าทำไมทีมงานคือรู้อยู่แล้วอ่ะเอาแบบเอาไทยแปลไทยอ่ะมาพิมพ์ไทยอีกทีนึงสิมาบอกหน่อยว่าสรุปเนี่ยมันยังไงนะครับกิจกรรมนี้ผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปสักทีนะมีคนบ่นเข้ามาหลายคนนะครับว่าปกติทำไม่ใช่หรอแต่ทำไมครั้งนี้ไม่ทำนะครับคือไม่ทำเพราะผมไม่แน่ใจว่ามันเล่นได้หมดหรือเปล่าคือมันเขียนเอาไว้ชัดเจนว่ามันเฉพาะ ID นะครับเกมไลน์บราวน์สตอรี่ที่สร้างใหม่อ่ะไลน์เรนเจอร์นี่ไม่ต้องสร้างใหม่นะแต่ไลน์บราวน์สตอรี่เนี่ยต้องสร้างใหม่นะครับคือเขาก็บอกว่าให้เข้าไปดูรายละเอียดของกิจกรรมอ่ะในเกมอีกทีนึงนะมันก็ไม่มีคน
ปลไทยเป็นไทยนะครับก็สรุปเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนนะอ่ะนี่มาถึงไหนแล้วเนี่ยเอาผมงงแล้วเนี่ยตาก็อ่านอีเมลไปนะครับมือนี่ก็จิ้มเกมไลน์เรนเจอร์ไปนะก็สรุปเบื้องต้นเป็นแบบนี้ละกันนะครับว่าไอกิจกรรมกับไลน์บาวสตอรี่เนี่ยมันต้องสร้าง ID ในไลน์บาวสตอรี่ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ต้องเอาไลน์อันนั้นเนี่ยคือว่าง่ายๆเถอะต้องเป็นคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมไลน์บาวสตอรี่มาก่อนเลยนะครับถึงจะได้รางวัล นะครับทั้งเกมไลน์เรนเจอร์นะครับแต่อันนี้คือผมก็ไม่แน่ล่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเว้ยคือมันก้ำกึ่งอยู่ตรงที่ว่าอาจจะเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคือคนที่เล่นไลบาวสตอรี่มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอาจจะไม่ได้รับรางวัลในไลบาวสตอรี่แต่ในเกมไลเรนเจอร์อาจจะยังได้รับอยู่ประมาณนี้หรือเปล่าคือมันตีความได้แบบหลายแบบอะซึ่งทางเพจไทยเนี่ยเขาก็นิ่งๆครับไม่ตอบไม่แจ้งอะไรเลยแม้กระทั่งofficial นะครับของเกมไลบาวสตอรี่นะครับก็ไม่ได้แจ้งมาเลยว่ากิจกรรมเนี้ยมันต้องเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่าทางเกมไลเรนเจอร์เนี่ยคือทางไลเรนเจอร์เนี่ยID ไม่ต้องสร้างใหม่นะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับปัญหามันอยู่ที่ทางไลบาวสตอรี่ว่าต้องเป็นID ที่สร้างใหม่หรือเปล่าเพราะว่ารายละเอียดมันเขียนไว้ประมาณนี้นะกิจกรรมมีถึงวันที่25นะครับวันที่25ก็น่าจะยังทันอยู่มั้งยังจะพอมีเวลานะคือมันผมอะสับสนอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าภารกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะมันมีด่านที่แบบว่าเปิดปิดนะครับแล้วก็อาจจะเล่นลำบากอยู่นิดนึงคือว่าง่ายๆต้องมีเพื่อนที่ค่อนข้างจะเทพหน่อยนะมันถึงน่าจะช่วยผ่านได้ไม่ยากนักนะครับคือรางวัลเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันเหมาะกับผู้เล่นใหม่จริงๆหรอผู้เล่นใหม่ที่จะตะลีตะเลือกผ่านเองได้เนี่ยผมว่ามันยากมากนะครับคือมันมีด่านที่ผมเนี่ยยังไม่เคยเข้าไปเล่นเลยนะแต่คิดว่าน่าจะผ่านได้แหละถ้าเอาจริงๆเนี่ยเรียกเพื่อนเทพๆนะครับหรือว่าจัดปาร์ตี้ช่วยกันผ่านครับน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวเอาไว้ผมขอข้อสรุปอีกทีนึงอันนี้คือถามกับทีมงานต่างประเทศนะครับเขาก็ยึดคำพูดเดิมอ่ะคือเขาเอาข้อมูลมาให้เลยนะครับเขาบอกว่าregarding to Rainbow Story event ครับthe event will be only applicable นะครับก็คือเพิ่งสร้างเนี่ยต้องเป็นเพิ่งสร้างขึ้นมา to Rainbow Story account that has been created during the event period นะครับคือมันชัดมากอ่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยคุณต้องสร้างนะครับaccount ของเกม Line Bound Story ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็คือช่วงนี้เองอ่ะสั้นๆนะครับฉะนั้นสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอยู่ดีอ่ะคือเขาเอาตรงนี้มามันก็น่าจะตีความได้แล้วนะว่ามันคงต้องสร้าง ID ใหม่นะครับแต่ก็ยังไม่เก็ตอยู่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเอาให้ผมตีความเนี่ยมันก็หลุดไปอีกแบบนึงได้นะครับว่าเกมไลน์เรนเจอร์เข้าไปเล่นก็ได้แล้วก็ได้รางวัลจากเกมไลน์เรนเจอร์แต่ไม่ได้จากไลน์บาวสตอรี่ประมาณนั้นถ้าเป็น ID ที่สร้างมาก่อนหน้านี้แล้วนะอ่ะลองไปถามแล้วกันนะครับคือผมสอบถามเพื่อนๆไปแล้วก็ยังไม่มีใครให้คำตอบแบบ 100% ได้นะแต่คราวนี้คือคนที่เขาเล่นไลน์บาวสตอรี่อยู่แล้วอ่ะเขาก็ได้ทำไปโดยอัตโนมัติอ่ะเพราะว่ามันเป็นในส่วนของที่เขาคงจะต้องเล่นกันอยู่แล้วนะเก็บด่านเก็บอะไรเงี้ยเก็บของนะครับก็คงเล่นกันครบอะรอบนี้ผมก็เลยเหมือนจะผ่านอะเหมือนจะผ่านไม่ได้ทำคลิปบอกนะครับเพราะคิดว่าน่าจะแบบกลัวเดี๋ยวทำแล้วแบบเล่นแล้วไม่ได้นะครับโดนบ่นอีกก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสมมุติว่าใครยังไม่เคยสร้างนะครับไลน์บราวน์สตอรี่เลยก็สร้างขึ้นมาเลยครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไปดูคลิปเก่าผมก็ได้นะครับว่าเวลาที่จะเล่นให้ผ่านเนี่ยทำยังไงก็อาจจะหาเพื่อนเทพๆนะครับไปเข้ากลุ่มเทพๆก็ได้นะเขาก็จะมีคนเนี่ยพาเล่นพาผ่านอยู่เหมือนกันนะครับลองดูแล้วกันนะน่าจะเป็นประมาณนั้นครับคือผมว่าคงต้องปาร์ตี้ผ่านถ้าเกิดใช้เพื่อนเทพคนเดียวยังไม่สามารถให้คำตอบได้นะครับคือผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยคือเกมไลน์บาวสตอรี่ผมก็ลบโหลดอยู่เหมือนกันนะอ่ะฉะนั้นก็แปะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้ชัวร์ๆ 100% นะครับแล้วเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงเพราะอย่างที่บอกว่าเหลือเวลาอีก
กิจกรรมจบวันที่25นะครับก็เหลือเวลาอีก6วันอ่ะ6วันนี้ก็น่าจะทันอยู่นะอ่ะโอเคมาเล่นกันรอบสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวไปเปิดตั๋วกาชากันนะขออภัยด้วยนะครับคือมีคนบ่นมาหลายคนมากคือแบบมาในเชิงดุเลยนะว่าแบบอะไรเนี่ยปกติจะทำคลิปกิจกรรมแบบนี้สอนอยู่ตลอดไม่ใช่หรอทำไมอันนี้ถึงไม่ทำนะครับไม่ทำเพราะไม่รู้นะครับไม่มีใครให้คำตอบเลยแล้วคือด้วยความที่ว่ากิจกรรมเนี่ยมันต้องเล่นให้จบก่อนครับจบระยะเวลากิจกรรมเขาถึงจะแจกของคือถ้าเกิดเล่นปุ๊บแล้วมันแจกของเลยเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าโอเคมันได้หรือไม่ได้นะครับคือกลัวจะเล่นฟรีกันอะว่าง่ายๆนะครับเดี๋ยวเล่นฟรีแล้วจะไม่ได้อะไรนะคือถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นไลน์บาร์สตอรี่อยู่แล้วเนี่ยเขาต้องเล่นอยู่แล้วเพราะว่ามันมีกิจกรรมไอ้พวกตัวเรนเจอร์นะครับตัวเกมไลเรนเจอร์เนี่ยบราวสายฟ้าอะไรประมาณนี้อ่ะดูครับเล่นไปคุยไปอ่านเมลไปนะครับก็ยังชนะได้เฉยเลยนะสรุปเบื้องต้นเป็นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้าผมนิ่งเงียบไปนะใครอยากจะสร้างขึ้นมาเล่นก็สร้างได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ยังไม่เคยสร้างแอคเคาท์ของ Live Brawl Story เลยนะครับมันก็จะได้รางวัลแน่ๆอยู่แล้วล่ะแต่คนที่สร้างมาแล้วนี่สิซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างกันแล้วนะเพราะว่ากิจกรรมรอบที่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะสร้างกันเพียบเลยนะครับรอบที่แล้วนี่อะไรนะผ่านด่านได้โอ้ของเพียบอะประมาณนั้นนะครับก็คือน่าจะสร้างกันไปเยอะแล้วล่ะโอเคไปเปิดตั๋วกาชากันครับ ID นี้นะครับโอ้โหเห็นตัวเลขของกาชาพอยต์แล้วแบบว่าก็อยากจะเปิดอยู่เหมือนกันนะแต่รออนาคตดีกว่าครับโอเคจัดมา1ตัวรอบนี้ก็ยังอยากได้เรนเจอร์นะครับใน ID หลักนะเก็บเอาไว้รีวิวในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทดสอบในอนาคตนะโอ้โหมาอีกแล้วอลิสคาล็อกมาเปิดตั๋วกาชากันที่ ID ปั้นแจกนะครับอ่ะจัดตัวดีๆมาเพิ่มแล้วกันนะ ID นี้เนี่ยตัวดีๆก็พอจะมีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีกบแดง8ดาวต้องมานั่งหาเพิ่มเติมนะคือผมไปเน้นหากบอัลตร้านะครับให้ปั้นแม็ก1ตัวนะก็ครบแล้วนะครับเดือนหน้าโอ้โหยังมาอีกแล้วนะบราวพเนจรมาเปิดกาชากันที่ ID 4นะครับ ID นี้นี่หลังๆเปิดอะไรไม่ค่อยจะได้เลยนะหลังจากแรกๆนี่เปิดดีมากนะครับหลังๆนี่ไม่ไหวเลยนะโอเคไปลุ้นกันครับตัดมาสัก1ตัวก็ยังอยากได้พวกเรนเจอร์ยัตเตอร์แมนอยู่เหมือนกันนะตัดมาฮึบโอ้โหโคนี่เล่นน้ำมาเปิดตัวกาชากันที่ ID 3นะครับID 3อยากได้ตัวก๊อปปี้นะครับขอมานานมาก ID นี้ถ้าได้ตัวก๊อปปี้จะเจ๋งมากเลยนะจะเอาเป็นดาวินชีก็ได้นะครับเป็นโคนี่เศรษฐีก็ได้เหมือนกันนะขอมาสักตัวเถอะมันจะยกระดับ ID นี้ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะจัดมาสักหนึ่งตัวโอ้โหก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะมาเปิดกาชากันที่ ID 2ครับ ID สุดท้ายแล้วนะโอ้โหตัวกาชาไม่เคยจะพาโชคละช่วงหลังๆนะครับปกติจะต้องมีสัก ID นึงเนี่ยที่เปิดได้ตัวดีๆนะสงสัยครั้งนี้จะต้องทำใจแล้วมั้ง ID 2จัดตัวเจ๋งๆมาซะหน่อยฮึบจัดมาโอ้โหสลิดตะบองเพชรมาอีกแล้วนะโอเควันนี้ก็มาเปิดตัวกาชากันประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็บ่นเรื่องของกิจกรรม Live Brawl Story กับเกม Live Ranger ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้มีข้อมูลแบบชัวร์ๆเนี่ยก็จะมาอัปเดตนะครับแต่ถ้าเงียบไปก็แสดงว่ามันน่าจะเล่นกิจกรรมไม่ได้นะครับก็เอาเป็นประมาณนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ